ปากแดงเสื้อแดงพี่ม่อนโอ้ตายละ สีแดงจิบจิบจบจบโอเคตลาดวันนี้ก็สถานการณ์น่าจะเป็นยังไงต่อคะวันนี้ก็เป็นอาจจะก็เหมือนกับว่าเป็นในเชิงแบบเทคไฮมันก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็ตลาดก็แม้ว่าจะมีความร้อนแรงด้านของสัญญาณที่นิ่งเข้าแต่ว่าสัญญาณการตัวลงมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าอันใดลบอะไรที่จะกระตุ้นแรงขายก็ยังมีให้เห็นนะครับแต่เดินขนาดเป็นแบบพยายามจะปรับตัวขึ้นแต่ว่าพอขึ้นก็อาจจะมีแรงขายสลับออกมาระหว่างทางบ้างนะครับแต่ว่าบริเวณช่วง 7,660 นะครับถึง 1,670 จุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่อัพไซด์เริ่มจำกัดก่อนนะครับแล้วน่าจะเป็นการพักตัวบ้างนะครับเพื่อลดความร้อนแรงซึ่งสัญญาณจะชัดขึ้นสำหรับการพักตัวเนี่ยก็คือเริ่มดูดต่ำกว่า1,647ลงมานะครับอันนี้อาจจะเห็นการพักตัวที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในแนวรับถัดไปเนี่ยก็คืออยู่แถวบริเวณแกปที่เปิดขึ้นมานะครับก็คือ1635ถึงบริเวณ 1,630 จุดนะครับแต่ก็แต่ภาพรวมก็มองเป็นการพักตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับเป็นการที่อาจจะมันเริ่มตื้อๆอ่ะคืออยากให้พักตัวบ้างอ่ะนะครับมันจะได้แบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับถ้ามันไม่พักมันก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเป็นอย่างเงี้ยคือแท่งเทียนก็เป็นประมาณโดนจิเป็นตามา 2-3 วันแล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่ลงมันขึ้นก็เหมือนกับเริ่มไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นก็ให้มันมาพักลงมาก่อนบ้างก็จะดีนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นได้ดีๆเลยไปในรอบหน้านะครับอันนี้คือภาวะตลาดนะณตอนนี้นะครับผมครับค่ะก็ดีใช่ไหมฮะอ่อนๆกำลังลงบ้างมีภาพรวมแต่ว่าช่วงสั้นอยากให้พักก่อนนะฮะเพราะว่าเทคนิคอลเหมือนมันไม่ไหวแล้วอ่ะครับโอเวอร์บอลลดความร้อนแรงก่อนครับผมฮะวันรุ่งก็หมดด้วยแหละวันนี้เนาะหมดแม็กวันนี้ก็วันรุ่งก็น้อยนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็หลายตลาดก็ปิดทำการนะครับในวันจุดเสียนะบ้านเราไม่ปิดนะบ้านเราไม่ปิดนะฮะก็ต้องดูว่าเราเล่นตลาดเดียวหรือว่าคนอื่นเขาปิดเราไม่ปิดก็อาจจะวอลุ่มเงียบๆอย่างเงี้ยครับก็ได้ค่ะโอเคในส่วนของหุ้นก็เหมือนเดิมนะครับถือต่อไปถือนะครับหลังไปนะยังไม่ฟิงสต็อกก็ยังถืออยู่นะครับอย่างตัว CPO นะครับก็ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ 67.5 นะครับไม่ใช่ประมาณ 76.5 นะครับ CPO ตัว AOT 67.5 นะครับไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับเพื่อไปขายราคาที่ดีกว่านะครับส่วน KFC ก็ที่บอกไปนะครับถ้าใครยังถืออยู่ก็ดูระดับประมาณที่9นะครับถ้าต่ำกว่าก็ออกไปก่อนนะครับถ้ากำไรนั้นไหนก็ต้องออกนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักตัวลงไปหาทุนที่เคยแนะนำไว้ในโซนประมาณ28 บาท28 ตลึง 28.5 นะครับถ้า29 บาทต่ำกว่าก็ออกมาก่อนนะฮะอันนี้คือตัว KCE นะครับตัวอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มลงกันก็จะซื้ออีกทีหนึ่งที่ดีก็คือรอการอ่อนตัวพักตัวลงมาในช่วงประกาศพบนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ซื้ออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือตัวกลุ่มลงกันนะครับด้านของตัว CDH19 ก็เล็งปิดลองนะครับเล็งปิดลองก็คือมี2กรณีที่จะปิดก็คือแถวประมาณในโซนแนวต้านนะครับก็คือบริเวณ 1,100 ถึงประมาณ1107ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือโซนแนวต้านหรือถ้าเริ่มไม่ถึงแล้วปรับตัวลงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1092 1093นะครับอันนี้ต่ำกว่าก็เริ่มปิดล็อกโปรฟิตเช่นเดียวกันนะครับจะเปิดใหม่ของผมให้รอก่อนนะฮะอันนี้คือตัว CDH19 นะครับส่วนทองคำนะครับทองคำเป็นช็อตละนะครับน่าจะเริ่มเป็นการพักตัวละ
พยายามเปิดให้ใกล้ๆ1320นะครับใช้1320เป็นจุดคัดลอสนะครับถ้าสูงกว่านะครับ1320 1322เนี่ยนะครับเป็นจุดคัดลอสสำหรับฝั่งช็อตแล้วรอบนี้ถ้ามันพักตัวเนี่ยมองมีทาร์เก็ตต้นๆประมาณ 1,300 ถึงประมาณ 1,290 เหรียญครับถอยลงมาตรงบริเวณนั้นทำกำไรเนาะครับใช่ครับผมโอเคเปิดช็อตตรงนี้1316หรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะทองคำโก H19 อยู่ที่1314เนาะคุณน้องเนาะครับก็จริงๆนี้ก็เปิดก็1314 1315เนี่ยนะครับสามารถเปิดได้ครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากจุดคัดลอสนะก็คือประมาณ1320 1322ครับผมหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วเนาะตอนนี้ครับผมฮะได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากคุณอ๋องนะซึ่งก็เป็นช่วงท้ายๆตลาดพอดีเลยนะทุนตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนต่อได้อยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของนักทุนเองที่เดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะคะก็ขอให้เที่ยวได้กำไรเที่ยวได้ตังค์ด้วยนะคะค่ะใครที่ติดตามในตอนนี้นะก็สบายๆกันไปตลาดไม่ค่อยมีอะไรนะตลาดไม่มีสภาพคล่องเทรดกันไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเบาๆนั่นเองนะค่ะเราไปพูดคุย